กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษมานั่งเพิ่มเติมกับเราอีกหนึ่งท่านถึงที่สตูดิโอนี้เลยนะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราค่ะคุณกันนิกาบุญเพ็งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่แบบว่าเขียนอีเมลมาถามเราเนี่ยไม่หนำใจพี่ตั้มเราเชิญมานั่งเลยนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยพูดคุยกับคุณหมอนะคะถึงปัญหาที่น้องอิ๋วมีต้องขออนุญาตให้น้องอิ๋วเนี่ยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้จักก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนมีอาชีพอะไรเจอปัญหาที่เราคุยกันไปในเรื่องของสาวๆออฟฟิศยังไงบ้างเชิญครับน้องอิ๋วค่ะชื่ออิ๋วกนิกาบุญเพ็งนะคะก็เป็นผู้บริหารระดับ Paradise นะคะที่กิฟเฟอรีนแล้วก็ควบตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงนะคะซึ่งทำงานออฟฟิศนะคะตอนนี้ก็เป็นเซลล์นะคะซึ่งกิจวัตรประจำวันเนี่ยโหหลากหลายมากนะคะว่าเป็นเซลล์ดิฉันรู้สึกยุ่งมากแล้วค่ะโดยปกติกิจวัตรของน้องอิ๋วเนี่ยค่ะคืออยู่ในออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่หรือว่าต้องมีการออกไปพบปะด้วยไหมคะมีค่ะถือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าอยู่ในออฟฟิศก็จะประมาณ 70% แล้วก็ออกไปหาลูกค้าประมาณ 30% ค่ะถ้าอย่างนั้นเราแยกคุยเป็นสามส่วนนะพี่ตั้งนะนะคะสภาพแวดล้อมตอนอยู่ที่ออฟฟิศมีปัญหาอะไรยังไงบ้างมีอะไรจะแบบเล่าให้เราฟังอย่างแรกเลยคือสภาพแวดล้อมในออฟฟิศของอิ๋วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าออฟฟิศจัดได้สวยแล้วก็ดีมากนะคะเพราะว่าทำเกี่ยวกับออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ทีนี้จะเป็นโชว์รูมแล้วที่เห็นชัดๆที่มีปัญหากับตัวอิ๋วเองนะคะก็คือไฟค่ะไฟสปอตไลท์ที่ส่องไปตัวอย่างตัวโปรดักต์เราก็นั่งอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วบางทีเราต้องลุกไปพบลูกค้าไปแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยค่ะบางทีก็จะเจอเรื่องปัญหาแบบว่าเอ้ยไฟมันร้อนเกินแล้วแอร์ก็ต้องเปิดเย็นกว่าปกติเงี้ยค่ะคือไฟใช่ไฟก็ร้อนแอร์ก็เย็นค่ะโอ้ยตายแล้วแล้วทีนี้ทำให้บางครั้งผิวเราเนี่ยแห้งเลยแห้งอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะครับผมถ้าอย่างนั้นเราปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้ก่อนนะคุณหมอครับไฟแรงมากต้องมีสปอตไลท์ฉายมาที่เฟอร์นิเจอร์ที่ขายอยู่เนี่ยแอร์ก็ต้องประโคมเปิดเพื่อแข่งกับความร้อนของไฟเขาจะเจอปัญหาอะไรถ้าเกิดเอาอย่างนี้ก่อนนะให้น้องอิ๋วกลัวเล่นๆถ้าเกิดน้องอิ๋วอยู่อย่างนี้อีกสักหลายๆปีเนี่ยน้องอิ๋วจะกลายเป็นยังไงคะคุณหมอคืออย่างนี้ถามก่อนอีกอันนึงว่าอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยอิ๋วต้องใส่ชุดอะไรนะยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มเข้าไปอ๋อแปลว่าต้องแขนยาวค่ะอ๋อแขนยาวค่ะแขนยาวก็จะโปรเทคไปได้ระดับหนึ่งละนะคะจากไอ้เจ้าสปอตไลท์ใหญ่ๆอะไรของน้องเขาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วเนี่ยแสงจากหลอดไฟเนี่ยนะคะมีอุลตราไวโอเลตนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะความเข้มข้นเนี่ยสู้แสงแดดไม่ได้นะคะแต่ถามว่ามีไหมมีนะคะแต่ทีอย่างน้อยเนี่ยอิ๋วเองก็มีเสื้อแขนยาวนะคะโปรเทคไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ทะลุทะลวงนะคะนะถ้าเกิดว่าในเรื่องของแสงก่อนนะคะหรือว่าจะทาครีมกันแดดนะคะคือทั้งตัวใช่ไหมคะคุณหมอทาได้ด้วยทั้งตัวได้ด้วยเลยนะคะหน้าด้วยนะคะเป็นโปรเทคอันหนึ่งไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เห็นน้องเขาบอกว่าอะไรนะแอร์ก็เย็นเย็นต้องเปิดประโคมแข่งกันนะคุณหมอสู้กันทั้งแสงจ้าทั้งอากาศเย็นค่ะเราก็จะทำให้ผิวแห้งเนาะอีกอาจจะต้องดื่มน้ำมากๆดื่มน้ำมากๆแล้วก็ใช้มอยส์เจอไรเซอร์ที่มีความเข้มข้นค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเคลือบผิวไม่ให้น้ำเขาระเหยออกจากผิวไปนะคะค่ะการดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วคุณหมอเช่นสครับมาร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องควรทำไหมคะตัวทีนี้เนี่ยพออยู่ในนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะผิวแห้งการสครับคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากแนะนำนะคะนะอาจจะถ้าอยากทำจริงๆเนี่ยความถี่เนี่ยอาจจะห่างกับคนปกติหน่อยถ้าผิวคนทั่วไปผิวธรรมดานะคะแต่ผิวค่อนข้างแห้งปุ๊บเนี่ยความการสครับเนี่ยห่างขึ้นมานะคะสัก2อาทิตย์ทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การดูแลก็เมื่อกี้บอกอะไรสครับแล้วอะไรอีกนะมาร์กแบบมาร์กมาร์กชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีนะคะที่จะเติมความชุ่มชื้นให้อย่างรวดเร็วนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันทำได้ทำได้ค่ะคราวนี้สงสัยอยากเรียนถามน้องอิ๋วครับนอกจากเจอไฟแล้วนะแล้วก็เจออากาศเย็นและอากาศแห้งแล้วนะครับอุปกรณ์ออฟฟิศอื่นๆเนี่ยมีเจอไหมเมื่อกี้เราพูดถึงพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกเครื่องถ่ายเอกสารปริ้นต์คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเจออยู่แล้วคอมพิวเตอร์นี่คือถ้าช่วงระยะเวลาที่เราไม่ได้เดินไปรับลูกค้าเนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะแน่นอนเราต้องเจอคอมพิวเตอร์หน้าจออยู่แล้วนะคะแล้วก็
ร้อนมากเพราะว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ใกล้เรามากแล้วเราก็ถือ iPad อีกมือหลายจอหลายจอใช่เรื่องถ่ายเอกสารก็ต้องเจอในตรงอยู่แล้วแต่ถ้าเน้นหนักๆก็คือคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ที่เจอปัญหาที่น้องอิ๋วเจอเวลาน้องอิ๋วแบบอยู่หน้าคอมนานๆมากๆเนี่ยลองเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเรารู้สึกยังไงมีอาการเป็นยังไงบ้างคะที่เจอเด่นชัดเลยนะรู้สึกจะปัญหาเยอะเจอเด่นชัดคือสายตาค่ะเพราะว่าเรามองจ้องคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยหนึ่งคือเกิดอาการล้าแล้วทำให้เราเนี่ยปวดศีรษะนะคะไม่รู้ว่าสายตาเราสั้นหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งคือเราปวดศีรษะเวลามองจอคอมพิวเตอร์นานๆสองก็คือว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามีจุดอยู่ตรงคอมพิวเตอร์ถ้าแบบเพ่งใช่ค่ะคือแบบเป็นจุดแวบสีขาวอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางครั้งใช่คุณหมอคะน้องอยากหาอะไรสองโอเคทุกครั้งที่ทำงานไปนานๆแล้วใช่ไหมครับถ้านั่งสักประมาณ3ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนั่งจ้องเวลาเรารีบปั่นงานเนี่ยแน่นอนแบบว่าอาการเนี้ยต้องเกิดน่ากลัวจังเลยอ่ะคุณหมอขามันเกิดจากอะไรทีนี้ก็ต้องเมื่อกี้เราได้เกริ่นไปแล้วรอบหนึ่งในเรื่องของความแสงคนไข้ไม่ใช่คนไข้พนักงานที่เขาเป็นคนไข้ค่ะคุณหมอที่ยังอยู่กับหน้าจอเนี่ยนะคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยซึ่งจะเกิดได้ค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการปวดรอบดวงตานะคะเพราะเวลาเราใช้สายตาเนี่ยการทำงานของดวงตาเนี่ยนะคะเขาต้องโฟกัสไปที่ที่เรามองนะคะเพราะจะมีการทำงานตลอดเวลาของกล้ามเนื้อนะคะเรามองไปมองมาเรากรอกตากรอกไปกรอกมาเนี่ยวันนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อที่ดึงเอาไว้อยู่นะคะวันนี้เนี่ยพอใช้งานตลอดเวลาแน่นอนมันต้องล้านะคะแล้วก็มาซึ่งด้วยที่เรารับรู้ได้คือการปวดนะคะนี้มันปวดแล้วปุ๊บก็จะลามไปละอ่ะมาขมับมารอบดวงตาขมับนะคะช่วงเหมือนเบ้าตาจะหลุดออกมาเลยคือแบบปวดทีนี้เนี่ยในเรื่องแสงถ้าเกิดว่าแสงนั้นไม่เหมาะสมนะคะพอเราจ้องนานๆปุ๊บเนี่ยในส่วนลูกตาเราเนี่ยมีทั้งเรติน่าทั้งมีจุดสีจุดอะไรเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดการเห็นเป็นจุดบอดแวบๆได้นะคะเป็นไปได้อิ๋วไปตรวจตาจะบอดปะเนี่ยคุณหมอใช่คือเป็นใช่ไปตรวจสายตาสั้นไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะไปตรวจดูว่าในจอประสาทตาเราเนี่ยปกติดีไหมนะคะตายละไม่เดี๋ยวนี้ผมได้ยินเขาบอกว่าวุ้นในลูกในตาเนี่ยเริ่มเสื่อมคนทำงานเยอะเจอไฟเยอะจะมีได้เหมือนกันถ้าคนที่วุ้นในตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นจุดดำๆนะคะบางทีลอยไปลอยมาแล้วก็หายไปลอยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องตรวจไว้เป็นเบสไลน์นะคะครับผมตรวจไว้ว่าณปีนี้เนี่ยเรามีความเสื่อมเท่าไหร่อะไรยังไงเราได้รู้แล้วก็บางทีมีโรคอื่นเข้ามาแทรกหรือเปล่าเช่นบางทีมีการเรื่องของจอประสาทตาฉีกขาดอย่างเงี้ยนะคะอันตรายมากฟังดูแล้วน่ากลัวแล้วแบบยังไงบอดนะหรือยังไงเพราะว่าไม่ใช่แค่เครื่องคอมไงคะเวลาเรากลับมาบ้านเราถือ iPad นั่งรถติดยังต้องดู iPad มานั่งที่บ้านติดเอาเข้าไปในห้องน้ำด้วยทุกอย่างทุกอิริยาบถคือเราใช่ต้องมองจอเราแต่นี้เนี่ยในเรื่องของนี่คือการในเรื่องของการเพ่งการใช้สายตาแล้วนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะนะคะพยายามหลีกเลี่ยงมันบ้างวางมันบ้างนะคะแล้วมองไปอย่างอื่นบ้างไม่ให้กล้ามเนื้อตาทำงานเยอะนะคะคุณหมอคะยังอาการอย่างน้องอิ๋วที่ว่าเนี่ยคืออย่างเช่นเป็นจุดดำหรือเป็นจุดขาวเนี่ยนะคะกลับบ้านนอนหลับหายไหมจริงๆแล้วถ้าบางวันถ้าล้ามากๆไม่หายค่ะต้องใช้ประเภทแบบว่าอโรมาช่วยนวดคืออิ๋วจะมีอโรมาส่วนตัวเลยไว้นวดก่อนนอนบางวันถึงก็ต้องใช้ยาจริงๆค่ะจริงๆเพราะว่านวดแล้วพักแล้วหลับแล้วตื่นขึ้นมาหายไหมครับน้องอิ๋วหายค่ะเอาอย่างนั้นหายก็คือหายล้าแต่ว่าถ้าเราไปใหม่ก็เป็นอีกใช่ค่ะเพราะบางคนเนี่ยเป็นได้เยอะมากเลยบางคนก็ลามไปถึงไมเกรนได้โอ้นี่เราทำงานคุ้มเงินเดือนปะเนี่ย ตาไปก่อนนะต้องบอกว่าเครื่องมือเกี่ยวกับแสงอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเยอะมากใช่ทีนี้เนี่ยง่ายที่สุดเลยในการโปรเทคเราเนี่ยก็คือการอยู่กับมันสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็ต้องมีการละไปมองไปที่อื่นบ้างออกจากตรงนั้นบ้างนะคะนี่คือการเป็นการโปรเทคของเรานะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้ออื่นด้วยอย่างที่น้องเขาเป็นเนี่ยเป็นไปมาอยู่ช่วงนึงแล้วว่าปวดตาปวดขมับอะไรอีกยาวเลยเนี่ยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันหดไงมีการหดตัวปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เกิดการปวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้มันคลายนะคะการนอนหลับก็เป็นอันนึงที่ช่วยได้นะคะค่ะอันนี้เป็นวิธีการเวลาน้องอยู่ทำงานในออฟฟิศเมื่อกี้น้องอยู่บอกว่า 30% ต้องออกจากออฟฟิศด้วยค่ะเวลาออกจากออฟฟิศค่ะปัญหาที่เจอคืออะไรบ้าง
อย่างแรกก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนี่คือแบบเราก็รู้นะคะว่าประเทศไทยแบบว่าแดดแรงมากฉันแทบจะสุดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับผมแสงแดดแล้วก็พวกมลภาวะพวกฝุ่นควันรถเนี่ยค่ะคือก็ถ้าแสงแดดเนี่ยทำลายคิดว่าทำลายผิวโดยตรงแล้วก็พวกฝุ่นมลภาวะเนี่ยในเรื่องของการสูดหายใจเข้าไปนะคะก็มีผลค่อนข้างมากเพราะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องมลภาวะมากถ้าเจอเนี่ยคือฮัดเชยเลยเรื่องแสงแดดเนี่ยน้องอิ๋วก่อนจะออกไปเนี่ยมีการทาซันบล็อกก่อนออกไปแน่นอนค่ะไม่พลาดค่ะต้องทาแล้วยังเจอปัญหาอะไรอยู่ไหมครับก็ยังเจอปัญหาอยู่ที่ว่าพอเราทาไปละบางทีแบบเหงื่อเราออกเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ครีมกันแดดก็จะไหลถ้าบางตัวที่ดีหน่อยคือครีมกันแดดมันก็จะเกาะไว้แต่ก็เวลาเราไปอาบน้ำเนี่ยคือเราบางครั้งถูออกไม่หมดเนี่ยล้างออกไม่หมดเนี่ยก็จะเจอปัญหาแบบว่าเป็นตาดูเป็นนิ้วไว้ด้วยใช่คือหมอแนะนำยังไงคะในกรณีนี้ค่ะอย่างของน้องเนี่ยเขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเวลาออกไปเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามออกไปนอกตึกนอกอะไรเนี่ยมลภาวะเจอแน่ๆนะคะพวกนี้เป็นออกซิเดชันอันหนึ่งของร่างกายเรานะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมสภาพของผิวได้นะคะน้องเขาก็โปรเทคไว้อันหนึ่งนะในเรื่องของการป้องกันกันแดดนะคะป้องกันแสงนะคะดังนี้อันนี้ทำดีแล้วนะคะแต่ปัญหาหนึ่งที่บอกว่าเจอกันแทบทุกคนก็คือในเรื่องของทาไปแล้วเหงื่อออกนะคะพวกนี้เนี่ยการทาไปแล้วเหงื่อออกแล้วอะไรเนี่ยประสิทธิภาพของกันแดดนั้นจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องไปอยู่ในที่แดดจัดๆนะคะแล้วมีเหงื่ออย่างเงี้ยนะคะนะไม่ทาซ้ำก็ต้องหาตัวที่มันเป็นตัวกันน้ำพวกนี้เนี่ยกันน้ำกันเหงื่ออะไรอย่างนี้ไปเลยกันน้ำกันเหงื่อเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างจะเกาะผิวได้เยอะเพราะเกาะผิวได้เยอะประสิทธิภาพเขาจะนานขึ้นนะคะแต่นั่นไม่หมายความว่าทาหนเดียวแล้วเลิกเพราะว่ามันนอกจากเหงื่อแล้วพวกลมอะไรต่างๆอีกที่ทำให้ประสิทธิภาพของกันแดดนั้นลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อนี่คือแนวในการเลือกกันแดดนะเหมือนที่อิ๋วเขาทำอยู่แล้วนะคะแต่ข้อเสียที่น้องเขาก็เจอก็คือการล้างใช่มันเกาะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องเขาจะมีตัวออยล์ของเขาอะที่มาด้วยกันเนี่ยใช้ออยล์ในการล้างก่อนนะคะเสียเวลานิดนึงค่ะแต่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการรักษาเพราะพวกนี้ทำก่อให้เกิดสิวหรือเกิดอุดตันหรือเกิดผื่นอื่นๆตามมาได้อีกหงุดหงิดไปหมดนะดูแลตัวเองแล้วนะใช่ขนาดเราคือเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันก็ดูแลเยอะแล้วนะทำไมถึงยังแบบเป็นอย่างนี้อีกอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้เวลาเราออกไปข้างนอกค่ะพี่ตั้มไม่แน่ใจเพราะเราเคยเป็นไหมเวลาเราออกไปทำงานตอนกลางวันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรามึนหัวมากกว่าปกติอะคุณหมอือแบบเวลามันเจอร้อนหรือเวลาเจออะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอยู่ในออฟฟิศนี่มันอาจจะเย็นมากในเรื่องของออกไปข้างนอกเนี่ยภาวะคาร์บอนมอนอกไซด์อะไรจากควันอะไรเนี้ยเยอะไปหมดนะคะนี่ในการทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายเราเนี่ยก็อาจจะแย่ลงนะคะการได้รับออกซิเจนได้เพียงพอเนี่ยก็น้อยลงนะคะก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยง่ายขึ้นนะคะก็เป็นไปได้อีกหนึ่งในสาเหตุนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะคะบางคนเนี่ยเจอความร้อนแล้วก็หายใจไม่ออกนะแล้วก็ภูมิแพ้อย่างเงี้ยที่น้องก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเจอฝุ่นเจออะไรน้องก็ยังแค่จามแต่บางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าหลอดลมเขาจะบางทีจะเริ่มตีบนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นหอบแต่รู้สึกว่าหายใจได้ยากขึ้นรู้สึกแบบอึดอัดอย่างเงี้ยเหรอคะใช่พวกนี้เนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มของภูมิแพ้พวกนี้เนี่ยแน่นอนเขาต้องทานยาเอาไว้กลุ่มของยาแก้แพ้ค่ะนะคะมันหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็แบบเนี่ยอย่างน้องอิ๋วเงี้ยว่าเป็นเซลล์ต้องเครียดอีกต่างหากนะเรื่องแบบการทำยอดทำการทุกอย่างบอกว่าแต่น้องเขาดูแลตัวเองดีนะเขาเครียดขนาดนี้เขายังสวยได้ขนาดใช่แหละขอบคุณค่ะคุณหมอจริงก็คือต้องดูแลตัวเองเป็นโดยเบื้องต้นให้กลับไปถามน้องอิ๋วค่ะเห็นน้องอิ๋วเป็นคนดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยน้องอิ๋วเลือกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องอื่นที่จะดูแลเรื่องดวงตาหรือเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเลือกค่ะแต่ตอนนั้นที่ตอนที่เป็นแรกๆอ่ะไม่ได้เลือกเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นความสำคัญเรื่องของสายตาจนกระทั่งเรามาเจอปัญหานะคะเราก็เลยแบบมองหาผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยตอนแรกก็ช่วยได้จริงเหรอคือเราไม่เชื่อนะคะจนกระทั่งมาเจอผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนะคะที่ LC Wave นะคะช่วยดูแลช่วยทำให้อาการของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็พูดว่าหายไปเลยแหละ
เพราะว่าช่วงหลังๆนี้ไม่มีปรากฏอาการแบบนี้อีกเลยค่ะก็เรียกว่านี่เป็นการเลือกแบบเฉพาะบุคคลไปคนไหนแบบเลือกที่จะดูแลตัวเองแบบไหนเนี่ยก็ทำเอาที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือดูแลสุขภาพโดยรวมของร่างกายอย่าลืมไปหาหมอนะจ๊ะนะคะเพราะว่าโอ้โหชีวิตทุกวันนี้มันต้องเครียดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้แล้วก็เชื่อว่าคำถามหลายๆคำถามหรือว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่น้องอิ๋วเจอเนี่ยตรงใจกับคุณผู้ชมหลายๆคนแน่นอนที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณหมอติ๊กนะคะแล้วก็น้องอิ๋วของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดียวกันครับ